วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้กินอะไรดีนะกับพี่ฟ้อนค่ะพี่ฟ้อนจะมาชวนทุกๆคนให้ทำอาหารกินกันเองไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะพี่ฟ้อนจะชวนทำหมูคลุกข้าวโพดทอดค่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูวัตถุดิบด้วยกันเลยค่ะและนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอาหารเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะเด็กล้างมือให้สะอาดต้องล้างมืออย่างน้อย20วินาทีนะคะมือสะอาดแล้วค่ะพร้อมที่จะทำอาหารแล้วล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มทำหมูคลุกข้าวโพดทอดด้วยกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้หมูค่ะพี่ป้อนเตรียมหมูมาประมาณ300กรัมนะคะเราจะหมักหมูหรือทำหมูก่อนนั่นเองใช้หมู300กรัมกับแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีเนี่ยเราคำนวณคร่าวๆได้เลยว่าหมู100กรัมต่อแป้งสาลี1ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะใส่ไปทั้งหมด3ช้อนโต๊ะอันนี้กะประมาณได้เลยนะคะโดยประมาณนะแล้วเราก็จะใช้ไข่ไก่ค่ะ1ฟองนะคะตักลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะค่อยนะคะแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยกดหมูเหมือนนวดหมูเบาๆอะค่ะคลุกไปเรื่อยๆเลยค่ะแบบนี้พอเราคลุกเคล้าเข้ากันประมาณนี้แล้วนะคะดูเป็นเนื้อเดียวกันประมาณนี้แล้วเนี่ยเราก็ปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะแล้วก็ถ้าใครทานเผ็ดได้แล้วก็ใส่พริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติชูรสชาติได้อีกค่ะขอเติมพริกไทยหน่อยนะคะนี่นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยใช้แรงเด็กๆได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกๆหรือว่าให้เด็กๆเนี่ยเป็นคนทำเป็นคนคลุกเองก็คอยดูว่าเนื้อเนียนเข้ากันหรือยังก็พอค่ะพอเรานวดหมูได้เข้ากันเป็นเนื้อเหนียวๆแบบนี้แล้วนะคะนี่เหนียวขึ้นติดช้อนเลยแบบนี้เนี่ยเราก็พักไว้ก่อนค่ะนี่พักไว้เลยให้เป็นการหมักให้หมูเนี่ยรสชาติเข้าเนื้อค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็มาทำพระเอกของเมนูนั่นก็คือข้าวโพดหวานค่ะเรามาหั่นข้าวโพดหวานกันข้าวโพดหวานที่พี่ฟ้อนใช้เนี่ยจะเป็นข้าวโพดพันธุ์ที่สามารถฝานแล้วก็เอามาผสมกับหมูแล้วทอดได้เลยไม่ต้องต้มก่อนนะคะแต่ถ้าใครหาข้าวโพดหวานแบบนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้มก่อนก็ได้ค่ะโอเคค่ะเรามาฝานข้าวโพดไปด้วยกันเลยค่ะนี่เวลาฝานข้าวโพดนะคะจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าพอฝานเนี่ยข้าวโพดก็จะกระจายหน่อยจับดีๆนะคะแล้วเราก็ใช้มีดค่อยๆฝานตั้งแบบนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆได้เลยนะคะใช้ข้าวโพดประมาณ1ปักค่ะขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าต้องใช้มีดแล้วก็ต้องออกแรงด้วยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยเด็กๆด้วยนะคะหรือว่าทำให้เด็กๆเลยค่ะ
โอเคแล้วเราก็เอาข้าวโพดที่เราฝานได้เนี่ยมาคลุกกับหมูนั่นเองค่ะทยอยใส่นะคะโอเคพอเราคลุกนะคะระหว่างนี้พี่ป้อนอยากเตรียมหม้อทอดค่ะพี่ป้อนจะใช้หม้อทอดเพราะว่าหม้อเนี่ยจะแคบกว่าจะทำให้เราใส่น้ำมันที่น้อยลงถ้าเราใช้กระทะใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องเทน้ำมันใช้น้ำมันเยอะค่ะเปิดเตาแก๊สไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันเลยค่ะเอาให้น้ำมันท่วมๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็มาทำหมูคลุกข้าวโพดกันต่อเลยเอาหมูคลุกกับข้าวโพดให้ข้าวโพดกระจายที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะเด็กๆแล้วเราก็พักไว้รอให้น้ำมันร้อนแล้วก็ทอดค่ะระหว่างที่เรารอนะคะเด็กๆเราก็จัดพื้นที่ครัวของเราให้สะอาดให้ทำงานสะดวกค่ะพี่ฟอนว่าน้ำมันร้อนแล้วค่ะเด็กๆเรามาทอดหมูคลุกข้าวโพดด้วยกันเลยใช้ช้อนใหญ่ๆเนี่ยนะคะ1ช้อนตักมาประมาณนี้แล้วเราก็ใช้ช้อนเล็กๆในการช่วยจัดรูปร่างของหมูคลุกข้าวโพดของเรานี่แล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปค่ะค่อยๆดันลงไปแบบนี้นี่เองใช้ไฟอ่อนทอดนะคะหมูจะได้สุกทั่วทั้งชิ้นทั้งข้างนอกและข้างในไม่ไหม้ก่อนที่จะสุกค่ะเวลาหยอดหมูลงกระทะเนี่ยถ้าเด็กๆคนไหนทำอาหารเป็นแล้วเนี่ยก็หยอดเองค่ะเป็นการฝึกแต่ถ้ายังไม่เคยหยอดเลยคุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนช่วยดูด้วยนะคะในอาหารจานนี้นะคะเราจะได้รสชาติหวานจากข้าวโพดหวานนั่นเองแล้วเราก็ปรุงรสเค็มด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วก็จะมีความหอมมันของหมูค่ะเวลาเราทอดอะไรเนี่ยพี่ป้อนชอบที่จะบริหารพื้นที่ให้สิ่งที่เราทอดมีพื้นที่พอดีพอดีเพราะถ้าเราใส่มากไปเนี่ยมันก็จะสุกไม่สม่ำเสมอแล้วก็จะทำให้ไม่อร่อยค่ะเริ่มสุกแล้วค่ะเด็กๆเราจะทอดหมูคลุกข้าวโพดของเราจนกลายเป็นสีเหลืองทองสวยน่ารับประทานค่ะแต่ถ้าเพื่อความชัวร์นะคะเราอาจจะเอามันหนึ่งชิ้นแล้วผ่าดูตรงกลางว่าสุกหรือยังค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูคลุกข้าวโพดทอดสีน้ำตาลทองน่ากินมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าในหมูคลุกข้าวโพดทอดจานนี้เนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างเด็กๆคะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาเล่นเกมด้วยกันแล้วค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่อาหาร5หมู่นั่นเองค่ะพี่ฟอนจะวิดีโอคอลไปเล่นเกมกับเด็กๆทางบ้านเลยค่ะและวิธีการเล่นนะคะไม่ยากเลยพี่ฟอนจะเป็นคนบอกอาหารส่วนเด็กๆจะต้องบอกสารอาหารหลักที่อยู่ในอาหารนั้นๆค่ะสารอาหารหลักก็มีด้วยกัน5อย่างนะคะนั่นก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุจากผักและวิตามินแร่ธาตุจากผลไม้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับเด็กๆที่จะเล่นเกมกับพี่ป้อนในวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ฟอนหนูชื่อน้องปลายนะคะสวัสดีค่ะปลายปลายค่ะวันนี้ปลายอยู่ที่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพมหานครค่ะโอ้โหใกล้กันนิดเดียวเองปลายคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมจับคู่อาหาร5หมู่กันปลายพร้อมไหมคะพร้อมค่ะวิธีการเล่นนะคะพี่ฟ้อนจะบอกอาหารส่วนปลายจะต้องบอกว่าอาหารที่พี่ฟ้อนบอกมีสารอาหารหลักคืออะไรจาก5หมู่โอเคไหมคะโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะปลายมีเวลาเพียง60วินาทีหรือ1นาทีถ้าพร้อมแล้วพี่ฟ้อนจะจับเวลาเลยนะคะค่ะ1 2 3ปลาทูค่ะปลาทูอยู่ในโปรตีนค่ะกล้วยติ๊กตอกติ๊กตอกกล้วยค่ะผลไม้ค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวรสคาร์โบไฮเดรตเนยค่ะไขมันค่ะผักกาดแก้วผักค่ะเนื้อหมูค่ะผ่านไปแล้ว36วินาทีโปรตีนค่ะส้มค่ะผลไม้ต่างๆค่ะน้ำมันถั่วเหลืองค่ะไขมันค่ะกุ้งค่ะโปรตีนค่ะแครอทค่ะ5วินาทีสุดท้ายผักผลไม้ค่ะ ตอบว่าอะไรแครอทอีกรอบหนึ่งตอบว่าอะไรผักใช่ไหมคะน้องปลายคะค่ะหมดเวลาพอดีน้องปลายรู้ไหมคะว่าตัวเองทำคะแนนไปได้กี่คะแนนกี่คะแนนหรอคะ10คะแนนค่ะแต่อันนี้คือคะแนนให้แบบใจดีเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะบอกสารอาหารหลักเนี่ยของผักหรือผลไม้เนี่ยค่ะเราจะต้องบอกว่าวิตามินแร่ธาตุจากผักหรือวิตามินแร่ธาตุจากผลไม้โอเคไหมคะโอเคค่ะแต่วันนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยมีตื่นเต้นนิดหน่อยตอนเวลาใกล้จะหมดใช่ไหมคะน้องปลายใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะปลายขาวันนี้นะคะตอนที่ปลายจะกินอาหารกับที่บ้านเนี่ยพี่ฟ้อนอยากให้ปลายสังเกตจานอาหารของตัวเองปลายทำได้ไหมคะได้ค่ะสังเกตอย่างเดียวไม่พอนะคะอยากให้เล่นเกมจับคู่อาหาร5หมู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยทำได้ไหมคะก็ได้อยู่นะคะใช่ค่ะเพราะถ้าเวลาที่ปลายเล่นเกมนี้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะปลายก็จะได้ทบทวนและที่สำคัญปลายก็จะได้รู้ด้วยค่ะว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปในมื้อนั้นๆเนี่ยมีสารอาหารครบ5หมู่หรือเปล่าดีไหมคะปลายดีค่ะเพราะว่าเราควรจะกินอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเยี่ยมมากๆเลยวันนี้ขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะคะแล้ววันหลังมาร่วมสนุกกันใหม่นะคะน้องปลายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทั้งบ้านได้เล่นเกมจับคู่อาหาร5หมู่ไปพร้อมๆกับน้องปลายหรือเปล่าคะการเล่นเกมนี้เนี่ยพี่ฟอนอยากให้พวกเราเนี่ยจดจำให้ได้ว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมีสารอาหารอะไรเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราควรจะจัดสรรอาหารที่เรากินเข้าไปให้ครบ5หมู่นั่นเองค่ะเพื่อที่ว่าร่างกายของเราจะได้แข็งแรงค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้กับรายการวันนี้กินอะไรดีนะพี่ฟอนอยากจะให้เด็กๆทุกๆคนและคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยกันทำอาหารกินกันเองค่ะนอกจากสะอาดปลอดภัยและดีต่อสุขภาพแล้วเรายังได้ใช้เวลาร่วมกันและมีความสุขร่วมกันในครอบครัวด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่ฟอนก็ได้ทำหมูคลุกข้าวโพดทอดค่ะที่ทำง่ายมากๆเลยเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ลองเอาไปทำกันดูนะคะตอนนี้หมดเวลาของรายการวันนี้กินอะไรดีนะกลับมาดูพี่ฟอนได้ใหม่ตอนหน้ามาติดตามดูด้วยกันนะคะว่าพี่ฟอนจะชวนทำอะไรกินสำหรับวันนี้พี่ฟอนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ